พบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันอังคารที่23สิงหาคมตลาดหุ้นสหรัฐปิดลดลงต่อในวันจันทร์จากความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงต่อเนื่องในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายนหลังจากที่เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเนื่องครั้งนี้บอนด์ยิลด์ของสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นทะลุระดับ 3% ทั้งโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดลบลง 1.91% ดัชนี S&P 500ปิดลดลง 2.14% และดัชนี Nasdaq ปิดลดลง 2.55% ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเช่นกันโดยแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ1เดือนเนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับปริมาณก๊าซที่มีการตึงตัวหลังจากที่รัสเซียระงับการส่งออกก๊าซไปยังยุโรปเป็นเวลา3วันนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากโอกาสที่ ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนนี้เช่นกันทั้งนี้ดัชนี Eurostoxx 600ปิดลบ 0.96% ดัชนี CAC 40ปิดลบ 1.80% ดัชนี FTSE 100ปิดลบ0.22% ดัชนี DAX ปิดลบ 2.32% มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลดลงต่อจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นจีนปรับเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือโรนพาร์มเรทประเภท1ปีและ5ปีลงเพื่อพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวตลอดจนช่วยผ่อนคลายแรงกดดันในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนทั้งนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดลบ 0.47% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบ 1.21% ดัชนีหั่งเส็งปิดลบ 0.59% แต่ดัชนี CSI 300ปิดบวก 0.73% สำหรับตลาดหุ้นไทย Set Index บ้านเราปิดลดลง 10.1 จุดหรือ 0.62% โดยมีความกังวลเกี่ยวกับการเมืองในประเทศกรณีวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีขณะที่นักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักต่อโอกาสที่เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% อีกครั้งซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุนมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันครับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมร่วงลง 14.5 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์หรือ 0.82%โดยปิดที่ 1,748.4 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ท่ามกลางการแข่งขันขึ้นของเงินดอลลาร์ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนกันยายนลดลง 0.54 เซนต์หรือ 0.6% โดยปิดที่ 90.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากความกังวลต่อโอกาสการเกิดเศรษฐกิจถดถอยที่สูงขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ Buy the Dip ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาในกองทุนเปิด Principal China Treasury Class A กองทุนเปิด Principal Vietnam Equity Class A กองทุนเปิด Principal Global Bond Class A และกองทุนเปิด Principal Daily Income Plus และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CMB Thai Bankสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ